คติธรรมจากสมเด็จพระสังฆราชนะคะเนื่องในวันมาคบบูชาไม่ก็คือไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายเป็นพื้นฐานการครองตนในสังคมที่เต็มไปด้วยข่าวสารที่เป็นเท็จค่ะ Facebook สำนักง,งานเลขานุก,การสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบาพิธสถิตมหาศีมารามโพสต์ข้อความเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระกติธรรมเนื่องในวันมาคบบูชาวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์2563โดยใจความตอนเหนือระบุว่าสารถาแห่งโอวาทปฏิโมกนั้นนอกจากเป็นการประทานหัวใจของพระพุทธศาสนาอย่างทรงสั่งสอนหลักสำหรับการเผยแพร่พระศาสนาไว้ด้วยมีหลักสองประการประการแรกการไม่กล่าวร้ายและการไม่ทำร้าย ทั้งนี้แม้ผู้สดับพระธรรมเทศนาเมื่อ2,500กว่าปีก่อนล้วนเป็นภิกษุบริษัทหากแต่พระธรรมย่อมเป็นของสาธารณะสำหรับทุกชีวิตที่ควรน้อมนำเข้ามาสู่ตนไม่จำกัดว่าเป็นบรรพชิตหรือคฤหรสถ์เพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนทุกคนจึงพึงน้อมนำหลักการไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายมาเป็นพื้นฐานของการครองตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยกระแสข้อมูลข่าวสารอันเป็น เทบิดเบือนหรือยุยงซึ่งอาจนําไปสู่ความร้าวฉานถึงขั้นประหัตประหารกันหากทุกคนยึดมั่นอุดมการณ์ที่จะไม่กล่าวร้ายและไม่ทําร้ายใครๆไม่ว่าในการไหนๆตามหลักการของโอวัฒปฏิโมกถ้าท่านได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆที่อาจจะกระทบกระเทือนจิตใจก่อให้เกิดความโกรธเคืองหรือขุนข้องหมองใจท่านยอมสามารถระงับการกระทําทางกายและทางวาจาที่เกลี้ยกล่อดหยาบช้าหรือรุนแรงไว้ได้ก่อให ให้เกิดสันติภาพในหมู่คณะรอบตัวท่านอันจะขยายผลไปสู่ชาติบ้านเมืองและสังคมโลกได้ในที่สุดค่ะ